ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้แจ็คมาอยู่ที่ร้านยำอัพติยำนะครับแต่บัจเจตตัวแจ็คอยู่นะครับแจ็คเฮือหลานสาวมาอยู่แตนครับมาไทยทำคลิปแตนแจ็คนิดนึงนะครับพอดีแจ็คเฮือหลานสาวมาซื้อยำอยากก็เลยบอกหลานสาวถ่ายคลิปให้ตัวสำหรับคลิปนี้นะอาจจะถ่ายภาพบ่ค่อยดีบ่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะแบบแบนบานเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ให้หลานสาวมาอัดให้มาถ่ายให้เลยเนาะจะได้บ่เสียเวลาเนาะก็เลยเอานำคลิปมาเสนอให้ท่านผู้ชมแบบนี้นะครับคงบอกว่ากันเนาะครับเอาบรรยากาศร้านตอนนี้ครับเป็นกำลังจะทยอยเปิดร้านนะครับสำหรับวันนี้นะที่ร้านเปิ้นประกาศบอกให้ลูกค้าบอกว่าวันนี้หิ้วกลับบ้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสั่งกินที่ร้านด้วยแล้วก็หิ้วกลับบ้านด้วยนะครับทางเจ้าของร้านดูเดียวเปิ้นกลัวว่าจะทำไม่ทันกลัวลูกค้าจะคอยนานนะครับเจ๊แต่งเปิ้นติดธุระนะครับเหลือแต่คุณดูเดียวคนเดียวนะครับคุณดูเดียวเปิ้นก็เลยทำยำห่อกลับบ้านอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่คุณลูกค้าเพิ่นก็เข้าใจเนาะเพราะว่าคนยำอยู่คนเดียวเนาะเจ๊แต่งเพิ่นติดธุระเนี่ยครับปกติเพิ่นจะกางโต๊ะคุณลูกค้านั่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับคุณดุดดิวลุยครับลุยครับเห็นบินเห็นออเดอร์ก่อนนะครับเพิ่นกำลังจัดเรียงออเดอร์เพื่อที่จะทำยำคิวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับบรรยากาศณตอนนี้นะครับลูกค้าเพิ่นก็นั่งเก้าอี้แต่ละตัวละตัวนั่งคอยคิวไข่คอยคิวมันนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับอากาศกำลังดีกำลังดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ด่านสาวก็พยายามจะเก็บภาพแต่ละมุมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าบ่าวแจ็คขอร้องด่านสาวครับว่าช่วยถ่ายให้กำช่วยถ่ายให้กำเอียกะณตอนนี้หลานสาวก็นั่งคอยคิวอยู่เนี่ยยังไม่ได้จดออเดอร์ของตัวเก่าเด้อนะพอดีบ่าวแจ็คขยากกินนะครับอยากกินยำหมูยอไข่เค็มเอี้ยยำคอหมูทอดจะเอี้ยยำกุ้งจะเอี้ยยำปูม้าหมู3จั้นทอดจะเอี้ยครับท่านผู้ชมใครอยากกินรสชาติมันเผ็ดๆดันเนาะก็เลยให้หลานสาวไปคอยคิวแล้วก็เน้นเลยละเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมดูตัวนะครับจะเอี้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็วันที่7นะครับวันที่7วันศุกร์เดือนมิถุนายนนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่าร้านอัพเตยำอยู่ตรงไหนนะครับร้านอัพเตยำอยู่ตรงสุขุมวิทนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงเยื้องพัทยากลางนะครับปากทางพัทยากลางอยู่ในปั๊มคาวเทคนะครับท่านผู้ชมตรงข้ามกับสนามมวยครับสนามมวยนะครับดูง่ายๆนะครับเนี่ยครับเปิ้นจะเปิดประมาณ6โมงแรงนะครับ6โมงแรงยันถึง5ทุ่มเผลอๆก็ยันตี1ตี2นะครับถ้าหากลูกค้าเยอะครับท่านผู้ชมแต่บ่าวแจ็คยังบ่เคยอยู่ดึกขนาดนั้นเน้อส่วนมากบ่าวแจ็คจะไปสั่งของแล้วก็ปิกบ้านเลยครับสั่งไปมากินที่บ้านนะครับครับร้านดุดดิวร้านอัพเตยำพนักงานก็นักขนาดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องจัดเตรียมแต่ละตำแหน่งเนาะยำนุ่นยำนี่ยำนุ่นยำนี่เตรียมนุ่นเตรียมนี่ไอ้ครับพักเพิกทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องให้มันเร็วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับอันนี้ก็คนเก็บเงินนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสั่งของกลับบ้านนะครับก็ต้องจ่ายสตังค์เลยนะครับจ่ายสตังค์แล้วเพิ่นจะนัดเวลาให้เรามารับอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้หลานสาวก็กลับมาบ้านแล้วนะครับพอดีจดคิวจดออเดอร์สั่งออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิ้ลนัดให้ไปเอาประมาณ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มครึ่งประมาณเนี่ยครับของบ่าวแจ็คเนี่ยคือสั่งจดคิวอะประมาณ5โมง23นาทีนะครับจดเสร็จก็จ่ายสตังค์ที่หั่นเลยนะครับท่านผู้ชมแจ็คก็สั่งมากินเนาะกินที่บ้านนี่แหละ
เนี่ยครับสั่งกลับบ้านนะครับยำหมูยอไส้ไข่เค็ม1ที่นะครับยำคอหมูทอด2ที่ยำกุ้ง2ที่ยำปูม้า1ที่หมู3ชั้นทอด1ที่นะครับรวมแล้ว7อย่างปั่น150บาทนะครับท่านผู้ชมแต่รับรองความอร่อยของเปิ้ลแซ่บๆจวดๆเลยนะครับตอนนี้จะกำลังคอยนะครับคอยออเดอร์คอยไปรับออเดอร์ตอน4ทุ่มครึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะเอามาลงแหมจะได้เดี๋ยวต่อจากคิวนี้แหละเดี๋ยวจะเอาภาพลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ